สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะพยานลุงพลไขปริศนาอุ้มเด็กขึ้นเขากลางคืนไร้คนเห็นทำได้แค่ปรับไฟส่องกบเมื่อวันที่23กันยายน2563ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้พูดคุยกับนายม็อกนามสมมุติพยานลุงพลในฐานะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องไฟส่องกบว่าปกติชาวบ้านจะใช้ไฟส่องกบ2แบบคือแบบปรับระดับความสว่างได้กับปรับระดับความสว่างไม่ได้โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านกกอกจะใช้แบบปรับระดับความสว่างได้เนื่องจากกระทัดรัดประหยัดแบตเตอรี่และใช้ส่องสว่างเวลาออกไปกรีดยางหรือทำสวนกลางคืนส่วนใหญ่ถ้าหากไม่ใช่กลุ่มที่ออกไปส่องกบหรือหาสัตว์ตอนกลางคืนก็จะไม่ใช้ไฟส่องกบแบบสว่างที่ปรับระดับไม่ได้ดังนั้นคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงใช้แบบปรับระดับได้แล้วมีขนาดเล็กกระทัดรัดนายม็อกบอกว่าสิ่งที่ตนออกมาพูดหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพราะว่าตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ไฟส่องกบเพื่อขึ้นเขาภูเหล็กไฟโดยหากใช้ไฟส่องกบที่มีความสว่างปรับระดับไม่ได้หากขึ้นไปบนเขาแล้วมองจากภายในหมู่บ้านขึ้นไปโดยเฉพาะช่วงกลางคืนซึ่งจะค่อนข้างมืดแล้วสามารถจะมองเห็นแสงไฟที่ส่องบนยอดไม้แสงไฟที่ส่องไปมาทำให้รู้ว่าจุดขึ้นเขาเดินไปถึงบริเวณจุดใดแต่ถ้าหากมีการใช้ไฟส่องกบแบบปรับระดับได้จะทำให้แสงไฟไม่สะท้อนหรือส่องขึ้นไปที่ยอดไม้จึงยากที่จะมองว่ามีคนอยู่บนเขาภูเหล็กไฟหรือไม่ประกอบกับส่วนตัวยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องไฟส่องกบดับหากเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่ที่แบตเตอรี่เสื่อมหรือลืมชาร์จแบตก่อนที่จะเอาออกไปใช้งานแบตเตอรี่ไฟส่องกบก็จะใช้ได้อย่างต่ำ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นจะค่อยๆลดแสงลงอัตโนมัติแต่จะไม่ดับวูบไปทีเดียวฉะนั้นหากอ้างว่าไฟส่องกบหมดจึงเป็นไปไม่ได้สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ดังนั้นถ้าหากมีคนร้ายแอบขึ้นเขาไปในช่วงกลางคืนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะถ้าหากใช้วิธีการปรับระดับแสงไฟที่ไฟส่องกบหรือส่องลงพื้นแทนการติดบนหัวและสาดไปมาก็จะไม่เป็นที่พิรุธทำให้ชาวบ้านพบเห็นว่ามีใครอยู่บนภูเหล็กไฟอย่างไรก็ตามนายม็อกยืนยันว่าถ้าหากเป็นตนขึ้นไปติดอยู่บนภูเหล็กไฟแล้วเกิดไฟส่องกบหมดขึ้นมาจริงก็จะนั่งรอจนกว่าจะสว่างพอที่จะเห็นทางจึงจะเดินทางต่อลงมาข้างล่างได้แต่จะไม่ใช่ความมืดในการเดินเท้าเพื่อกลับสู่หมู่บ้านถึงแม้จะมีความชำนาญทางก็ตามแต่เรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับก้อนหินหรือสัตว์มีพิษระหว่างทางก็จะมองไม่เห็นดังนั้นเชื่อว่าคนที่มีความชำนาญทางมากน้อยเพียงใดก็จะไม่เดินอยู่บนภูเหล็กไฟในความมืดเมื่อช่วงค่ำทีมข่าวได้ทดสอบใช้ไฟส่องกบของชาวบ้านบริเวณยอดไม้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับต้นไม้บนภูเหล็กไฟโดยสังเกตว่าหากใช้ไฟที่ปรับระดับไม่ได้จะสามารถเห็นแสงไฟบนยอดไม้หรือใบไม้ชัดเจนยิ่งอยู่ในที่มืดก็จะยิ่งเห็นเด่นชัดหรือแม้แต่ใช้ไฟส่องกบสาดไปมาบริเวณโคนต้นไม้ก็ยังมีแสงสว่างสะท้อนขึ้นไปที่ยอดต้นไม้ด้านบนแต่ถ้าหากเป็นไปตามข้อสันนิษฐานที่นายม็อกบอกว่ามีการส่องไฟลงพื้นแล้วเดินตามทางทีมข่าวจึงได้ทดสอบ3ระดับซึ่งถ้าหากปรับระดับแรงสุดบนพื้นจะเห็นสว่างจนสะท้อนไปที่ยอดไม้ด้านบนทะลุผ่านมองเห็นได้แต่หากปรับระดับกลางบนพื้นยังมองเห็นทางได้ปกติและแสงสว่างจะสะท้อนไปที่ใบไม้เล็กน้อยแต่ไม่ทะลุผ่านใบไม้
และหากปรับระดับความสว่างน้อยที่สุดจะมองเห็นพื้นในลักษณะเห็นในวงแคบที่พอจะเดินเห็นอุปสรรคบนพื้นได้แต่แสงไฟจะไม่สะท้อนไปที่ยอดไม้ไม่ทะลุผ่านใบไม้และก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งออกมาโพสต์ใน Facebook ข้อความว่าคนไทยมาถึงจุดนี้ได้ไงการเสียชีวิตเด็กน้อยผู้น่าสงสารใครเลยจะเห็นใจมีแต่คนมุ่งหาผลประโยชน์มีแต่คนฉวยโอกาสแบบแอบแฝงทั้งนั้นมีคดีเกิด6คดีที่เห็นแจ้งความแล้ว 1. ลุงฟ้องอัด1คดี 2. ผู้ใหญ่บ้านแจ้งความลงคลิปร่วมกัน3คนคน1คดีสวย.แจ้งความ2เพจ2คดี 4. ผบจ.แจ้งความ2เพจ2คดีในกรณีที่1และ2เกิดจากเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงในกรณีที่1และ4ก็เกิดจากผลประโยชน์จากการคนติดตามเพจเยอะๆเพื่อยอดวิวยอดไลค์แล้วแฟกข่าวขึ้นในกรณีผู้ว่าท่านพูดถึงกรณีอื่นที่ท่านทำงานแต่เพจไปดึงท่านมาเกี่ยวข้องคดีน้องแฮชแท็กยอดวิวคนติดตามเยอะมันซึ่งตามมาซึ่งรายได้ถ้าเราคิดคดีน้องคือคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งเท่านั้นแต่มีคนสนใจมากน่าจะมากที่สุดในคดีที่เกิดในเมืองไทยก็ทำให้มีผลประโยชน์ตามมาเยอะแยะโดยเฉพาะยอดวิวยอดไลค์ YouTube Facebook มันมาซึ่งรายได้ก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มากที่สุดไอ้ที่ปั่นกระแสก็มาจากพวกนี้ทั้งนั้นกลุ่มเราคือกลุ่มเล็กๆไม่มีความคิดที่จะหารายได้จากการที่เราสนใจในคดีพอมีเงินกินข้าวอิ่มทุกมื้อเลยไม่จำเป็นหารายได้เพิ่มเลยรวมกลุ่มกันหาข้อมูลจากเพื่อนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนใครอยู่ใกล้ข้อมูลมากที่สุดก็จะติดต่อสอบถามบีบคอแฮชแท็กเสียค่าเหล้าค่าวายเยอะแล้วไม่รู้ข้อมูลที่ได้มาแค่เพื่อนหลอกกินก็ไม่รู้ภายหลังที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคดีฆาตกรรมอำพรางกลายเป็นรวมด้วยช่วยการฟ้องและสร้างรายได้ให้ใครหลายหลายคนไปแล้วต้นเหตุล่ะมีเหตุถึงมีผลเราควรแก้ที่เหตุหรือผลถ้าตำรวจจับคนร้ายทุกอย่างจบที่ไม่จับเพราะกลัวผลที่ตามมารายได้ผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเงินชื่อเสียงของคนในที่แจ้งที่มองเห็นไม่น่ากลัวเท่ากับผลแอบแฝงร่วมปกปิดคดีเพราะกลัวผลทางคดีในที่มืดหรือที่ลับเพราะมันน่าจะล้มทั้งลากทั้งโคตรเลยงานนี้อันนี้เป็นความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะครับขอบคุณมากครับที่ให้พื้นที่เราอธิบายฟังและก็วิเคราะห์ช่วยกันด้วยนะครับคดีจะได้กระจ่างเร็วขึ้นครับขอบคุณครับ